ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องปปช.เพื่อที่จะพิจารณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐแล้วกรณีครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาตำรวจสภ.ควนเนียงจังหวัดสงขลาเร่งหาหลักฐานคดียิงหญิงอายุ69ปีเสียชีวิตในบ้านพักที่อำเภอรัตภูมิหลังคนบ้านผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งพบกระสุนปืนลูกซองแต่ไม่พบปืนอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์และหาพยานหลักฐานเพิ่มส่วนประเด็นการลอบยิงคาดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องการลุกล้ำที่ดินศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษรายงานพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน15จังหวัดสูงสุดที่ภาคเหนือวัดได้114ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่กรุงเทพมหานครเกินค่ามาตรฐาน14พื้นที่สูงสุดที่เขตวัฒนาบางนาและวังทองหลาง